ากรักมาราธอน12ปีไปได้พักใหญ่ค่ะแต่หลายคนก็ยังจับตามองว่าระหว่างสาวเอสสัชิการกับหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ใครจะเริ่มปลูกต้นรักต้นใหม่ก่อนกันซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงอย่างสาวเอเองก็เริ่มมีข่าวว่าซุ่มดูใจอยู่กับหนุ่มแม็กแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนที่ร่วมธุรกิจด้วยกันเท่านั้นค่ะจนล่าสุดมาถึงคิวของฝ่ายชายอย่างหนุ่มเจมส์ที่ควงสาวไปทานข้าวกันที่ร้านหอยหลอดแต่บังเอิญดันไปนั่งติดกับโต๊ะของนักข่าวบันเทิงสำนักหนึ่งถึงขั้นขนาดได้ยินชัดเจนว่าหนุ่มเจมส์กับสาวคนนั้นพูดคุยอะไรกันบ้างงานนี้คนรักเก่าอย่างสาวเอ็กก็ขอยินดีด้วยและบอกว่าไม่แปลกใจหากใครจะเริ่มต้นใหม่เพราะตอนนี้ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่เบื่อที่จะต้องตอบคำถามประเภทนี้ก่อนจะอัปเดตถึงเรื่องธุรกิจร้านอาหารทุดริที่ตอนนี้เตรียมขยายสาขาที่2ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวและเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยค่ะทำไมต้องไปด้วยทำไมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้สิคะว่าก็โอเคก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะเพราะก็มีนักข่าวมาถามเหมือนกันในทุกคนก็ยินดีค่ะคือถ้าเขาจะเริ่มต้นกับใครว่าเริ่มศึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าเขาแบบมีคนที่ดีเข้ามาก็น่าจะมันเป็นวัฒนธรรมอะมันต้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เข้าใจเราทั้งสองคนก็อยู่ในวงการเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทุกคนก็อยากรู้แหละว่าเมื่อความสัมพันธ์มันจบไปแล้วจะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ยังไงเป็นสองคนก็ถ้าไหนตอบได้ก็ตอบค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรให้ตอบเท่าไหร่ช่วงนี้โสดอยู่ค่ะก็เนี่ยโอ้ยก็ออกข่าวกันขนาดนี้จะมีใครกล้าจีบเนี่ยก็เปิดมาได้ประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วค่ะแล้วสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นที่ชั้นจีนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็เปิดพร้อมกับเซ็นทรัลลาดพร้าวที่เปิดมาใหม่ค่ะก็เซ็นทรัลเวิลด์ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเริ่มในปีนี้ถึง4ก่อนค่ะผมไม่ไหวคง4ก่อนค่ะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของการขยายรักษาใช่4ร้านนี้จะเป็น4ร้านของเราเองพักเรื่องหัวใจไปลุยธุรกิจซึ่งดูเหมือนว่าจะไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของสาวเอกก็สามารถไปชิมอาหารกิมจิรสชาติถูกปากคนไทยกันได้ที่ร้านทุดริทั้ง4สาขาส่วนเรื่องงานแสดงตอนนี้สาวเอกบอกว่าขอพักก่อนแค่ธุรกิจก็ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึงเลยแหละค่ะแต่ถึงกระนั้นปลายปีก็ยังมีละครเวทีเรื่องสมเด็จพระนเรศวรที่สาวเอกรับบทเป็นพระสุพรรณกัลยาให้แฟนคลับได้รอติดตามกันอยู่ค่ะ